ฉันก่อนค่ะเนี่ยคือคำด่าเมื่อกี้ก็คำด่าคำด่ารู้เรื่องไหมโอ้ยรู้ค่ะแต่ฟังฉันก่อนได้ไหมคือโทรศัพท์เนี่ยมันหล่นอยู่ข้างที่คุณทำเนี่ยมันผิดนะมันไม่ถูกต้องฟังก่อนค่ะบอกให้ฟังคนเหรอมองไม่เห็นอะข่าวหน้าข่าวหลังเนี่ยก็ดูดีๆก่อนดิไม่ใช่ปลาสุ่มสี่สุ่มห้าแบบนี้ถ้าหัวฉันแตกขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไงนี่แล้วหัวเธอแตกแล้วยังฮะถึงมาโวยวายเนี่ยไว้ให้หัวเธอแตกก่อนแล้วค่อยมาโวยวายเฮ้ยหยุดนะจะไปไหนอะขอโทษสักคำก็ไม่มีจะหนีหน้าด้านๆแบบนี้ได้ไงฉันไม่ได้หนีฉันแค่จะออกไปข้างนอกและอีกอย่างนะฉันไม่จะไปต้องขอโทษเธอใครใช้เธอมาดูตรงถังขยะฉันคิดว่าเธอเป็นถังขยะดิฮะไปแล้วโถยเฮ้ยเอ้าโหอย่าให้เจออีกนะคนแบบนี้สาธุเสียงโทรศัพท์นี่ฮัลโหลค่ะนี่แกเป็นใครอ่ะแล้วโทรศัพท์แฟนฉันไปอยู่แกได้ยังไงคืองี้นะคะอย่าบอกนะว่าแกเป็นชู้กับแฟนฉันอ่ะนางเมียน้อยหน้าไม่อายกล้ามายุ่งกับผัวชาวบ้านแกชื่ออะไรบอกมานะบ้านอยู่ไหนฉันจะไปประจานแกไม่ใช่นะคะฉันไม่ใช่เมียน้อยนะคะคือฉันเก็บโทรศัพท์ของแฟนคุณได้ค่ะฮัลโหลค่ะฮัลโหลได้ยินไหมคะฮัลโหลโอ้ยโทรศัพท์ล็อกหน้าจออีกแล้วแบบนี้จะติดต่อยังไงวะซวยจริงโดนด่าฟรีอีกขอโทษสักคำก็ไม่มีนิสัยเหมือนกันทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยมีหน้าล่ะถึงได้เป็นแฟนกันได้เป็นไรของแกเนี่ยบิวหงุดหงิดนิดหน่อยพี่สงสัยวันเนี้ยมันจะเป็นวันซวยของฉันซวยอะไรของแกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็เมื่อกี้ฉันไปเก็บขวดอยู่ดีๆก็มีผู้ชายคนนึงอ่ะปาถุงขยะมาโดนหัวฉันเนี่ยตายแล้วแล้วแกเป็นอะไรมากปะเนี่ยโชคดีนะพี่ที่หัวไม่แตกอ่ะแล้วนี่ฉันก็เก็บโทรศัพท์ผู้ชายได้ด้วยพี่ข้างถังขยะแล้วแฟนนางโทรมานะก็ด่าพอฉันจะอธิบายนะก็ไม่ฟังฉันหาว่าฉันน่ะเป็นชู้กับไอ้ผู้ชายไม่ฟังอะไรฉันเลยวางสายไปเลยอุ้ยใจเย็นๆแกเขาก็คงเข้าใจผิดอ่ะแล้วก็คงหึงแฟนเขาแหละอย่าไปเคืองเขาเลยพี่หึงอ่ะฉันไม่ว่าหรอกนะแต่ว่าไม่ฟังเลยนี่ดิอ้าวแล้วทำไมแกไม่โทรไปบอกเขาล่ะว่าแกเนี่ยเก็บโทรศัพท์แฟนเขาได้จะโทรได้ยังไงล่ะพี่หน้าจอมือถือมันล็อกอยู่เนี่ยผมต้องรอให้มีคนโทรมาอย่างเดียวอ่ะมีคนโทรมาพี่รับสิฮัลโหลค่ะนี่คุณเก็บโทรศัพท์เขาได้ก็เอาไปคืนเขาสิคะไม่ใช่เอาของคนอื่นมาใช้ตามกฎหมายเนี่ยคุณติดคุกได้เลยนะจะบอกให้ไม่ค่ะฟังฉันก่อนค่ะเนี่ยคือคำด่าเมื่อกี้ก็คำด่าคำด่ารู้เรื่องไหมโอ้ยรู้ค่ะแต่ฟังฉันก่อนได้ไหมคือโทรศัพท์เนี่ยมันหล่นอยู่ข้างที่คุณทำเนี่ยมันผิดนะมันไม่ถูกต้องคุณคะคุณฟังฉันก่อนได้ไหมคะบอกเจ้าของมือถือด้วยนะว่าโทรศัพท์เขาเนี่ยอยู่ที่ร้านเจแอน
ให้เขามารับเอาเองหรือถ้าเธอติดต่อเขาไม่ได้อ่ะก็มารับเอาเองแค่นี้นะบายโอ้ยบิวใจเย็นก่อนจะให้ใจเย็นยังไงไหวเจอคนแบบเนี้ยฉันอยากจะรู้จริงๆเลยโตมาแบบไหนอ่ะอยากเห็นหน้ามันตอนมันรับมากเลยอ่ะด่าคนอื่นโดยที่ไม่ฟังเหตุผลอะไรเลยอ่ะก็เขาเข้าใจผิดอ่ะอย่าไปเคืองอย่าไปโกรธเขาเลยโกรธไปก็เหนื่อยเปล่าๆกินน้ำก่อนนะอืมกินน้ำเย็นๆจะได้ใจเย็นลงเห็นเย็นเลยนี่โทรศัพท์ฉันอยู่ไหนเอาคืนมาอยู่นี้นะฉันไม่มีเวลามากขนาดนั้นเอาคืนมาอยู่นี่ค่ะแหมนี่ถ้าฉันไม่โทรไปก่อนอ่ะป่านเนี่ยพวกแกสองคนอ่ะคงจะเอามือถือไปขายแล้วใช่ไหมเอ้าทำไมพูดแบบนี้วะขอโทษพวกฉันอย่างนี้เลยนะไม่ฉันไม่ขอโทษทำไมฉันต้องขอโทษด้วยได้อยากได้โทรศัพท์หรอขอโทษก่อนดิบิวใจเย็นๆไม่ยงไม่เย็นละพี่ทำคุณบูชาคนแท้ๆเลยอ่ะโปรดสัตว์ได้บ้างนี่แกหาว่าฉันไม่สัตว์เหรอเปล่าฉันก็แค่เปรียบเปรยอ่ะแต่ว่าถ้าเธออยากรับเนี่ยก็ตามสบายนะนี่เธอเอาโทรศัพท์ฉันคืนมาหน่อยดีนะไม่งั้นเธอจะแจ้งความแจ้งความเหรอแจ้งความข้อหาแหละข้อหาที่ฉันเก็บโทรศัพท์ได้งั้นเหรอนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะถ้าฉันไม่เก็บโทรศัพท์คุณไว้อ่ะป่านโทรศัพท์คุณอะอยู่ในถังขยะเปียกแล้วฉันบอกให้เอาโทรศัพท์ฉันคืนมาไงงั้นพวกคุณ2คนอะก็ขอโทษพวกฉันก่อนดิฉันไม่ได้หวังคำขอบคุณที่เก็บโทรศัพท์ให้หรอกนะแต่พวกคุณ2คนอะควรจะขอโทษที่พูดจาไม่ดีกับฉันบ้างไม่จ้างให้นะฉันก็ไม่ขอโทษหรอกพวกคุณ2คนดื่มน้ำให้ใจเย็นๆก่อนนะคะไม่ฉันไม่กินเอาแล้วไงแม่ชีกำลังจะออกจากร่างแล้วได้ค่ะไม่กินก็อย่ากินนี่แน่ฉันอุตส่าห์พูดดีด้วยทำดีด้วยแต่ไม่ชอบสงสัยจะทำดีผิดคนได้ชอบเล่นร้ายใช่ไหมฉันจัดให้ทำไมฮะไอ้คำขอโทษคำเดียวเนี่ยมันพูดยากมากใช่ไหมได้พี่แอนจะไปไหนเนี่ยโอ้ยเอาเฮ้ยเอาโทรศัพท์จะไปไหนวะเอาคืนมาแล้วเว้ยพี่เบย์รอฉันด้วยค่ะเฮ้ย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 อย่าด้วยโทรศัพท์ฉันก็ละครึ่งแสนเลยนะแล้วไงวะโทรศัพท์แพงแต่ว่าไอ้เจ้าของโทรศัพท์เนี่ยมันสันดานเสียฉันก็ไม่แคร์เหมือนกันหรอกเว้ยนี่ถ้าจะทำบ้าอะไรอ่ะเธอไม่มีสิทธิ์เอาโทรศัพท์คนอื่นมาโยนทิ้งไว้แบบนี้นะใครบอกว่าฉันเอามาทิ้งฉันเอาโทรศัพท์เนี่ยมาคืนที่เดิมในเมื่อเก็บได้แล้วเจ้าของมันไม่รู้คุณคนเนี่ยก็เอามันมาคืนที่เดิมนี่แหละดีแล้วเฮ้ยอีบ้าว่าฉันบ้าเหรอได้ฉันจัดให้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสมน้ำหน้าใครใช้ให้มายั่วโมโหพี่สาวฉันเองอะไอ้พวกบ้าพวกแกสองคนน่ะมันบ้าเธอในเมื่อทำดีแล้วไม่ได้ดีเนี่ยก็เป็นบ้าซะเลยนี่สินะที่เขาบอกว่าทำดีได้อ่ะแต่ต้องเลือกทำให้ถูกคนฉันเอาโทรศัพท์มาคืนที่เดิมแล้วเก็บเอาเองก็แล้วกันโถ่
พี่โทรศัพท์ฉันเริ่มหมดเลยอ่ะยืนเบื่อทำไมมาช่วยกันดิไม่เอาอ่ะสกปรกก็สกปรกเหม็นก็เหม็นนี่กี้ถ้าเธอไม่โทรไปด่าสองคนเนี้ยมันคงไม่ต้องเป็นแบบนี้หรอกเรื่องนี้เธอเองก็มีส่วนผิดอ่ะนี่พี่อย่ามาโทษฉันนะเพราะพี่เองหรือเปล่าที่โง่โทรศัพท์มาทิ้งอ่ะนี่งั้นอ่ะฉันคงไม่โทรไปด่าใครหรอกเลิกบ่นก่อนได้ไหมแล้วก็มาช่วยกันเก็บก่อนนี่กี้จะทำหน้าอะไรของเธอเนี่ยฮะโอ้ยพี่ถ้าฉันเลื่อนน่ะเป็นมาพี่นั่นแหละเรียกฉันเข้าไปช่วยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยล้อหมดเลยเนี่ยโอ้ยโอ้ยเวรกรรมสมัยนี้นี่มันติดจรวดเร็วดีจริงเลยอ่ะพี่ฉันว่าเรากลับไปทำมาหากินของเราดีกว่าไปดีกว่าบายโอ้ยโอ้ยแม่โอ้ย